สวัสดีครับผมเดินทางผ่านบ้านโพนยางมาแล้วสองข้างทางนี้ก็จะมีน้ำเมื่อก่อนจะมีน้ำตลอดทั้งปีเพราะมีน้ำจากเทือกเขาบรรทัดที่กั้นเขตแดนไทยเขมรซึมซับเข้ามาเสาที่เห็นทางซ้ายมือสมัยก่อนในราวพ.ศ. 2510ก็เป็นเสาไม้เป็นเสาโทรเลขเสาไฟก็ยังไม่มีสมัยนั้นขุขันก็ปั่นไฟใช้ในตัวเมืองเอง6ทุ่มก็ปิดไฟเข้าเขตอำเภอขุขันธ์ครับเข้าเขตบ้านศาลาจากบ้านศาลาต่อไปก็จะเป็นชุมชนที่พูดภาษาเขมรขวามือก็ไปบ้านสำโรงตาเจนไปบ้านสลาได้
เดินทางมาถึงบ้านประปุนคำนี้น่าจะมาจากภาษาเขมรว่าประปุนที่แปลว่าเมียหรือภรรยาขวามือแยกไปบ้านสวงชื่อหมู่บ้านนี้คุณครูสิริศีลวัฒน์ก็เป็นผู้ตั้งชื่อมาจากคำว่าสวงที่แปลว่าเมาเหล้าจากแยกนี้เข้าไปในหมู่บ้านก็ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรครึ่งครับแยกซ้ายมือก็เดินทางไปบ้านห้วยถึงตำบลหัวเสือภาษาเขมรเรียกว่าสรกกบาลคลานักกีฬาฟุตบอลไทยที่ชื่อสุภโชคก็เป็นคนบ้านหัวเสือครับขวามือเป็นโรงเรียนบ้านหัวเสือหมู่บ้านต่อไปคือบ้านตรางสวายThank you.
ถึงสามแยกหยุดรอไฟเขียวขวามือเดินทางไปอำเภอปรางกู่อำเภออุทุมพรพิสัยได้ทางด้านซ้ายมือก็เคยเป็นที่ตั้งป้อมยามตำรวจซ้ายมือเป็นบ้านกัญจารแปลว่าถือจานขวามือก็เป็นบ้านบิงอยู่คนละฝั่งถนนซ้ายมือแยกไปอำเภอไพรบึงตำบลต่อไปคือตำบลดองกระเม็ดคลิปนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้รอดูคลิปต่อไปในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ